3 2 1เอาเริ่มคัดทำไมอ่ะแอคชั่นสวัสดีครับขึ้นไปได้ยังชื่อฟอปปี้นะครับเรียนอยู่ที่ National Formosa University อยู่หลินไต้หวันตอนนี้ก็เรียนมาได้ปีกว่าๆแล้วครับเหลืออีก1 เทอมก็น่าจะจบมั้งให้แนะนำเลยก็คือที่ดังๆเลยนะมันจะมีมหาวิทยาลัยศิลปะในไทเปอยู่2ที่ดังๆก็คือไทเปอิชูต้าเฉวยกับไทเมื่อกี้พูดไต้หวันหรือไทเปวะเอาใหม่ก็จะมีไต้หวันอิชูต้าเฉวยกับไทเปอิชูต้าเฉวยรู้สึกว่าจะเป็นคู่แข่งกันเหมือนพูดถึงเด็กของไทเปไทอีกับเปอีก็เหมือนเด็กเขาจะไม่ค่อยถูกกันคล้ายๆนิเทศจุฬากับวารสารธรรมศาสตร์เอาเป็นคู่แข่งกันเป็นฟิลคู่แข่งกันมีเพื่อนที่ทำงานทางด้าน PR อยู่ในไต้หวันก็เราบอกกล่าวมาคือเพื่อนที่เรียน PR เขาเรียนจบมาจากสือชินต้าเฉวยที่นั่นเพื่อนก็บอกว่ามันเป็นอีกมหาลัยหนึ่งที่เด่นทางด้านสื่อสารมวลชนเหมือนกันเราก็ถามเพื่อนว่าทำไมเธอไม่ไปเรียนไทเปอีหรือว่าไทอีเพื่อนก็บอกว่าที่ไทอีกับเปอีเขาจะค่อนข้างเด่นในเรื่องของงานศิลปะมากกว่าคือถ้าไปเรียนเป็นฟิล์มก็จะเป็นเหมือนฟิล์มอาร์ตมากกว่าหรือเป็นค่อนข้างที่จะลึกไปทางศิลปะทางด้านภาพยนตร์มากกว่าแต่ถ้าจะเป็นสื่อซีเนี้ยจบมาก็คือจะพร้อมที่จะไปทำงานในสถานีวิทยุโทรทัศน์อะไรอย่างเงี้ยมากกว่าก็จริงๆถ้าจะมาเรียนก็อยากให้ลองชั่งน้ำหนักดูว่าเรามีความสนใจทางด้านงานของภาพยนตร์หรืองานสื่อในลักษณะงานแบบไหนมากกว่ากันระหว่างความเป็นงานศิลปะหรือว่าความเป็นสื่อสารมวลชนก็จะมีให้เลือกอยู่3ที่หลักๆประมาณนี้สำหรับภาคอินเตอร์นะก็จะมีของปริญญาตรีที่อ่านมาแล้วเห็นว่ามีนะแต่ว่าถ้าใครที่สนใจจะมาเรียนต่อในปริญญาโทก็อาจจะยังไม่ได้มีอินเตอร์อยู่แต่ว่าถ้าใครคิดว่าภาษาจีนของตัวเองแบบดีพอที่จะมาเรียนปริญญาโทที่นี่ก็สามารถที่จะสมัครเข้ามาเรียนได้นะคะ